สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาคือเก่าค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้จะเป็นอาหารอีสานค่ะพี่น้องเป็นมกปลานิ่นค่ะใส่ยอดบักอีหุ่มค่ะพี่น้องนี่ค่ะยอดมะรุมแล้วก็ผักอีตูนะคะพี่น้องก็สิมีดอกแค่น้ําค่ะพี่น้องนี่ค่ะข่าแต่ผักชีลาวค่ะแล้วก็พริกนี่นุ๊ดตามเลยเด้อค่ะตะไคร่หอมแดงกระเทียมทุกอย่างค่ะแต่ว่านุ๊ดสิบ่เอาละเอียดปานใดค่ะนุ๊ดสิตามแบบหยาบๆนะคะพี่น้องเพราะว่าพ่อสิได้กินกับนะคะพี่น้องมาจ่าเดี๋ยวเฮามาลงมือทํากันเลยค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากเฮาปรุงเรียบร้อยเนาะค่ะทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการห่อห่อนี่หนูขอออกตัวไว้ก่อนนะคะหนูบ่ค่อยถนัดในการห่อปานใดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูสิลองเบิ่งเนาะเพราะว่าห่อใบตองหนูบ่ถนัดเลยค่ะเฮาบ่ต้องเน้นความสวยนะคะพี่น้องเน้นความอร่อยนี่ค่ะลองเบิ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้องกับสะพ่อได้อีกดอกนะคะเดี๋ยวนุ้ยสะพ่อจะสีไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนกว่าเสร็จแล้วเข้าไปหนึ่งกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องมกปลานุ้ยซุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกินน้ำกันเลยจ้าเดี๋ยวเข้าไปแต่งผ้านะคะพี่น้องแล้วล่ะค่ะพี่น้องมกปลานิ่นห่างกระลังหอนๆค่ะพี่น้องหอมผักอีตูฮวนๆเลยค่ะถ้ามีผักชีลาวสิหอมกว่านี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูมกใส่ผักอีตูแล้วก็ยอดมักอีลุ่มหรือยอดมะลุมนะคะพี่น้องแล้วก็ดอกแค่ค่ะนี่ค่ะแซ่บค่ะหอมถึงหน้าตาการห่อใบตองหนูอาจจะบ่สวยเนาะค่ะพี่น้องเพราะหนูบ่ถนัดแต่รสชาติและความหอมความอร่อยนี่เต็มร้อยแล้วค่ะพี่น้องมกปลานิ่นนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังควนหุ่นๆกำลังหอนๆเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะผักกระสมี่นี่ค่ะแตงกวาเล็กค่ะพี่น้องแล้วก็ยอดกระถินอ่อนหมวนกระมกปลานิ่นค่ะแล้วก็ดอกแค่สดนุ้ยชอบกินดอกแค่สดนะคะพี่น้องทุกคลิปที่นุ้ยเฮ็ดส้มตำนี่นุ้ยจะเฮ็ดดอกแค่สดเลยค่ะกระมี่แจ่วค่ะแจ่วปลาหน่อยนึงค่ะพี่น้องตำบ่หลายดอกค่ะตำพ่อกินนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหอนๆมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะมกปลานิ่นหอนๆกับแจ่วหัวโปกมาจ้าทุกคนค่ะ